ท่านผู้ชมครับพามาดูเรื่องใหญ่ระดับชาติฮะใจระดับชาติจริงๆเพราะว่าแฮกเกอร์กลุ่มนายเนี่ยเขามีเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์ของเขาเนี่ยประกาศว่ามีข้อมูลของคน55ล้านคนไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนอกจากชื่อที่อยู่เบอร์โทรข้อมูลบัตรประชาชนหลุดออกไปอย่างนี้เนี่ยมันสุ่มเสี่ยงที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยขายให้กับกลุ่มแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ต้องการไปทำธุรกรรมหรือโจรกรรมข้อมูลนะฮะแล้วเอาไปทำทางการเงินเนี่ยสามารถทำได้นะฮะ55ล้านคนนะครับท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเว็บไซต์นี้นะฮะก็ประกาศชัดเจนว่าขอให้หน่วยงานที่ทำข้อมูลหลุดออกไปเนี่ยติดต่อกลับมาฮะภายในวันที่5เมษายนเวลา4โมงเย็นไม่อย่างนั้นจะประกาศว่าหน่วยงานไหนที่ทำข้อมูลหลุดและเปิดเผยข้อมูลกลุ่มแฮกเกอร์เหล่านี้ว่าแฮกเข้าไปได้อย่างไรรวมถึงข้อมูลของประชาชนทั้ง55ล้านคนก็จะเอานำมาขายแสดงว่าต้องการเรียกค่าถ่ายหน่วยงานนี้นะฮะเอ๊ะแล้วก็สงสัยว่าหน่วยงานไหนมีข้อมูลคนไทยตั้ง55ล้านคนนะครับสำนักข่าวอิสราไปตรวจสอบครับโดยอ้างถึงแหล่งข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสราว่าข้อมูลคนไทยทั้ง55ล้านคนที่ไปอยู่ในกลุ่มแฮกเกอร์นายเนียเนี่ยมาจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ไปฉีดวัคซีนโควิดก่อนหน้านี้ไงนี่ฮะหลุดฮะเรื่องใหญ่ฮะสำนักข่าวอิสราโทรถามรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณอนุทินบอกว่ารู้เรื่องจากปลัดสาธารณสุขแล้วแต่ยังไม่ยืนยันว่าหลุดจากหมอพร้อมหรือเปล่าเบื้องต้นคุยกับกระทรวงดิจิทัลหรือกระทรวง DES DES บอกไม่ต้องให้ข้อมูลกับสื่อแต่ DES จะจัดการเรื่องนี้เองถือเป็นเรื่องใหญ่นะฮะล่าสุด DES ต้องขยับครับโดยท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิธนาคมนุสรนะครับโดยทนชัยวุฒิบอกนะครับว่าเบื้องต้นนะเบื้องต้นติดต่อยังผู้บริการโดเมนของเว็บไซต์นายเนียเพื่อขอให้ปิดเว็บไซต์ไปก่อนเนี่ยขอให้ปิดเว็บไซต์ไปก่อนนะแต่ยังไม่สามารถที่จะปิดได้เพราะผู้ให้บริการโดเมนอยู่ต่างประเทศฮะก็เลยแค่ขอความร่วมมือขอให้เขาปิดฮะและเบื้องต้นที่ทำได้ในไทยคืออะไรอ๋อให้ทางกระทรวงของไทยเนี่ยปิดกั้นหรือว่าบล็อกเว็บไซต์นายเนียในวันพุธที่29มีนาคมเวลา1ทุ่มก็คือมีการบล็อกไปแล้วนะฮะตั้งแต่วันพุธเวลา1ทุ่มและอยู่ระหว่างการตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นและพบว่ามีช่องทางการสื่อสารก็คือนายเนียเนี่ยเจาะเข้ามาในไทยจริงๆเจาะเข้ามาจริงๆส่วนเรื่องข้อมูลความละเอียดอ่อนของประชาชนเนี่ยตรงนี้ยังไม่รู้ว่าดูดข้อมูลอะไรไปบ้างแต่ก่อนหน้านี้มันมีข้อมูลชัดเจนนะว่านายเนียบอกว่ามีเลขบัตรประชาชนชื่อที่อยู่เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์นี่ฮะและแรงจูงใจของนายเนียแฮกเกอร์เหล่านี้ที่ทำเพราะต้องการเรียกค่าถ่ายข้อมูลเหล่านั้นนี่และประเด็นถัดมาก็คือพยายามจะเช็คว่าข้อมูลอะไรนะฮะคุณชัยวุฒิก็พยายามบอกอีกว่ามันไม่ได้เป็นข้อมูลเซนซิทีฟถึงขั้นประวัติการรักษาพยาบาลแต่ที่ออกไปมันมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรแต่จริงๆก็มีเลขบัตรประชาชนด้วยแต่ในไทยถือเป็นเรื่องที่ผิดตามกฎหมายฮะมีโทษถึงจำคุกและพยายามที่จะติดต่อติดตามไปเพื่อจับกลุ่มให้ได้เบื้องต้นอย่างที่บอก DES มีการประสานขอปิดเว็บไซต์นี้และสำหรับในไทยบล็อกไม่ให้เว็บไซต์นี้เข้าถึงหรือคนไทยเข้าในเว็บไซต์นี้แต่ยังไงก็คือตอนนี้ยังข้อมูลเชื่อว่าโดนคือตอนนี้ยังข้อมูลเชื่อว่าโดนกันหลายคนนะเพราะข้อมูลมันก็มีการรั่วไหลจริงทั้งเรื่องภาพนะครับแต่ว่าจำนวนผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้มาแจ้งความหรือมาร้องทุกข์กล่าวโทษกับเรานะเราก็เลยยังไม่ทราบทั้งหมดนะครับแต่ว่าตามที่เขาอ้าง55ล้านคนเนี่ยก็ยังไม่น่าเป็นไปได้เพราะเท่าที่เราตรวจสอบแล้วหน่วยงานไม่มีใครมีข้อมูลเยอะขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราก็เร่งสืบหาคนร้ายนะเพราะว่าเขาจะมีการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตผ่าน SMS นะครับรวมถึงโดเมนเนมที่ไปจดไว้เนี่ยเราก็จะขอข้อมูลว่าเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินคดีอันนี้คือสิ่งที่ทางกระทรวงทำได้เต็มที่ฮะแต่อย่าลืมนะท่านผู้ชมว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันดูดไปหรือยัง มันถูกดูดไปหรือยังนะฮะการไปขอให้ปิดเว็บไซต์นี้หรือว่าบล็อกกั้นเขาเนี่ยมันก็เป็นหลังจากที่เหตุมันเกิดไปแล้วข้อมูลเหล่านี้ของคนไทย55คน55ล้านคนเนี่ยถูกดูดไปหรือยังฮะตรงนี้อันตรายมากเพราะเขาขู่เรียกค่าถ่ายกับหน่วยงานซึ่งคาดว่าเป็นกระทรวงสาธารณสุขนี่ทางด้านของชมรมแพทย์ชนบทนะครับก็โพสต์ข้อความว่าจริงๆเนี่ยมีการเตือนไปทางกระทรวงหรือว่าทางชมรมเนี่ยโพสต์เตือนมาแล้วอย่างน้อย4ครั้งนะฮะ4ครั้งแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะท่านปลัดเนี่ยเหมือนเตมีใบคือไม่ทำอะไรฮะสุดท้ายข้อมูลเนี่ยมันก็มีข้อมูลว่าหลุดออกไปจริงๆ
นี่แล้วจะทำอะไรได้ไหมคำถามคือจะทำอะไรได้ไหมฮะเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกบล็อกนะฮะแต่ว่าประเด็นหลักๆเนี่ยไอ้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยของ55ล้านคนถูกดูดออกไปหรือยังแล้วทางรัฐบาลไทยไม่รู้นะว่าพูดคุยกับกลุ่มแฮกเกอร์อย่างนี้จะทำยังไงหรือประสานการที่จะไปจับกลุ่มในต่างประเทศจะทำได้หรือเปล่า มันเซนซิทีฟมันอันตรายมากใช่ไหมเอาข้อมูลของคุณปอนทั้งหมดเนี่ยไปคุยกับแบงก์อาจจะขอให้โอนเงินออกมาเลยก็ได้แล้วมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะถ้า55ล้านคนก็ไม่ใช่น้อยๆเลยนะคุณผู้ชม